สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะแก้กางเกงตัวนี้ให้ดูนะคะตัวนี้เป็นกางเกงซื้อจากอินเทอร์เน็ตเห็นไหมคะยิ้วย้วยเยอะแบบนี้คือใช้ไม่ได้นะคะเจองานสีขาวแล้วกล้องมันรูปว่าเราจะต้องทำให้มันเป็นเอวโค้งนะคะไม่ใช่เอวโค้งเอวที่เนี่ยตรงนี้มันจะต้องตรงนี้คือพอดีแล้วนะคะเราจะต้องเก็บมันมาอย่างนี้มันกันสองฝั่งนะคะเก็บมาลักษณะอย่างนี้นะคะตัวนี้ทำอะไรมากก็คือทั้งตัวเลยนะคะสะโพกเอวต้นขาความยาวเหมือนเดิมแต่เป็นกางเกงแฟชั่นขั้นแรกเราต้องล้อขอบล้อขอบบอกล้อซิปล้อขอบบอกการล้องานนะคะใช้มีดคัตเตอร์ใบมีดต้องคมต้องเป็นใบมีดใหม่นะคะคมคมราคางานจะอยู่ที่130บาทนะคะแค่เอว50ค่ะเข้า50ตัดขา30การล้องานเราต้องใช้คัตเตอร์นะคะใช้คัตเตอร์ให้เปลี่ยนแล้วเราจะล้องานได้เร็วทำงานซ่อมต้องล้องานเก่งนะคะใครที่ชื่นชอบผลงานนะคะก็กดไลค์กดแชร์นะคะเข้าไปกดติดตามได้ในช่อง YouTube เทคนิคงานซ่อมผ้านะคะเดี๋ยวเราจะลงคลิปใหม่ๆให้ดูเรื่อยๆเอาซีปออกมาก่อนแบบนี้นะคะขอบตัวนี้มันเป็นขอบตรงนะคะเราจะทำขอบสูงสูงใครที่จะทำขอบตัดต่อแบบนี้จริงๆเราจะต้องทำขอบโค้งนะคะแต่อันนี้มันคืองานขายออนไลน์เพราะดันทำขอบตรงมาซึ่งมันใส่ให้มันเข้าหุ่นคนไม่ได้แน่นอนนะคะถ้าจะทำขอบตรงอย่างนี้ขอบจะต้องเล็กนะคะจะต้องเล็กประมาณนี้นะคะอันนี้ถ้าขอบใหญ่ๆอย่างนี้ใส่ยังไงก็ขอบก็แบกออกมาอย่างนี้นะคะThank you.
แต่ขอบเรายังไม่ทำอะไรนะคะเรามาทำตัวกางเกงก่อนตรงนี้มาหาตรงนี้เราจะไม่แก้นะคะคือตรงนี้มันโอเคแล้วแต่ที่มันมีปัญหาก็คือช่วงสะโพกนะคะต้นขานะคะเราจะต้องทำให้มันได้หุ่นคนใส่การวัดตัวแก้กางเกงก็คือวัดเอวนะคะวัดเอววัดสะโพกวัดรอบต้นขานะคะแล้วก็วัดความยาวขาความกว้างปลายขาที่ต้องการนะคะเราอยากแก้ง่ายให้เราปิดช่องฟิปไว้ก่อนนะคะวันนี้อากาศมันคึ้มๆนะคะในร้านมันก็จะมืดๆหน่อยอันนี้คือต้นขานะตัวนี้นะคะเราจะเก็บยิงจากเอวลงมาด้านข้างนะคะยิงจากเอวลงมาด้านข้างอันนี้คือเราดูที่ต้นขาไว้เป็นหลักเลยนะคะต้นขาลูกค้าเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะคะตัวนี้เราจะยิงจากเอวลงมาด้านข้างแล้วก็เก็บใต้เป้านะคะเห็นไหมคะเนี่ยรอยที่เราขีดด้วยเราจะเก็บขนาดนี้เลยนะคะอันนี้คือขาในนะคะตรงนี้เก็บเท่าไหร่เราก็ยิงยาวลงไปให้ถึงปลายขาเลยนะเข้าไปจับเด็กแว้นแล้วก็ได้รถมาเด็กมาที่ผู้ชม3,000ไอ้ที่บอกว่ามีกระยินเนี่ยเข้ามา
านะคะเราจะขีดเราใช้ช็อคแบบนี้นะคะเราจะขีดเข้มนะคะขีดจางๆก่อนถามว่าตรงนี้เอาเท่าไหร่ขนาดต้นขาของลูกขานะคะเก็บใต้เป้าก่อนนะกลัวไม่แม่นเราก็เขียดไว้นะแต่อันนี้คือเราเป็นคนใช้สายตากะงานได้นะคะที่เราเย็บพลาดเราก็เย็บใหม่ได้นะคะถ้ามันไม่พอดีเราก็เย็บเข้าอีกจนมันพอดีได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะเป็นนักการเจ้าคราวของการไฟฟ้า
แบบนี้นะคะให้มันเท่ากันนะคะตรงนี้ก็ได้ต้องได้ต้นขาลูกค้านะคะสะโพกนะคะต้องได้นะคะอันนี้เราก็วัดสอบดูว่าสะโพกได้ไหมนะคะนี่คือโอเคแล้วนะคะแล้วเราก็เข้าขอบได้เลยเดี๋ยวไปโค้งตัดทิ้งนะคะการตัดเป้านะคะสมมติว่าลูกค้าเขาเน้นคำว่าตัดเป้าตัดเป้าเราต้องให้เขาใส่ให้ดูนะคะใส่แล้วก็บีบว่าขนาดไหนที่มันตัดได้นะคะไม่ใช่ลูกค้าบอกตัดเป้าก็ตัดอย่างเดียวไม่ได้นะคะเขานุ่งไม่ได้แล้วการตัดเป้านะคะถ้าตรงนี้เขาเต็มตรงนี้จะไม่สามารถที่เราจะตัดได้เลยนะคะถ้าเขาบอกว่าเป้ายานต้องดึงขึ้นไปแล้วก็ตัดเอวลงนะคะงานแฟชั่นความยิบย่อยในงานมันเยอะนะคะถ้าใครอยากได้ความรู้ก็เข้าไปกดติดตามเราได้ในช่อง YouTube นะคะเทคนิคงานซ่อมผ้าเดี๋ยวเราจะลงข้อมูลให้ดูเรื่อยๆนี้มันเป็นตรงที่เราจะใส่สีบนะคะยังไม่ได้ลงการเย็บยืดไว้ทำให้เราวัดงานง่ายนะคะThank you.
เนี่ยเราจะมาดูเรื่องขอบกันนะรถทะลุลานเข้ามาชนคนตายเลยรถทะลุลานเขาเข้ามาชนเด็กเราจะต้องทำให้ขอบอันนี้มันเป็นขอบโค้งนะคะอันนี้มันเป็นตรงๆใช่ไหมคะการทำขอบโค้งให้ขอบตรงให้มันโค้งก็ทำได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราลองทำท่าก่อนนะคะอันนี้คือช่วงเอวมันพอดีแล้วนะคะแบบนี้จะเก็บยากนะคะจะทำให้ขอบมันโค้งยากตรงนี้เย็บริมๆนะคะนี่นะคะตรงนี้คือไม่ต้องเก็บนะคะเก็บเข้ามาตรงนี้ให้มันเป็นชิ้นเฉียงคือเราทำยังไงก็ได้ให้มันออกมาเป็นลักษณะที่ว่าขอบนะคะที่แรกมันจะตรงไปอย่างเงี้ยทำให้มันเป็นโค้งๆอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้มันกระชับเข้ากับเอวคนนะคะข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะข้างนี้เราตัดไว้แล้วนะคะถ้าเรากวนไม่กระชับเราก็เพิ่มอีกนิดนึงแหละThank you.
ลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าขอบบานนะคะขอบไม่กระชับเข้ากับตัวคนมันจะเกิดขึ้นได้กับคนที่เป็นมือใหม่ในการตัดเสื้อผ้านะเรายืดไว้นิดนึงนะคะเพื่อให้มันไม่ดิ้นนะคะคือลูกค้าเขาอยากได้ขอบใหญ่ๆอย่างนี้นะคะจริงๆถ้าเราลดขอบให้มันเล็กกว่านี้มันจะสวยแล้วก็การปัดตะเข็บของมือใหม่นะคะการปัดจีบกางเกงเนี่ยเราจะต้องปัดเข้าหาเป้านะคะจีบหน้าปัดเข้าหาเป้านะคะบางคนนึกอยากจะปัดทางไหนก็ปัดตะเข็บข้างปัดไปด้านหลังนะคะถุงขาวๆนะคะเราพูดเรื่องการปัดจีบถ่ายงานสีขาวแล้วมันจะชอบเป็นอย่างนี้แสงย้อนการปัดจีบมันไม่ใช่การออกแบบนะคะจีบจะต้องปัดเข้าหาตัวกางเกงตัวกลางกระโดงกลางเป้าแบบนี้นะคะทั้งจีบหน้าและจีบหลังนะคะอันนี้คือตัวนี้เขาปัดตัวข้างนึงเขาปัดมาอย่างนี้อีกข้างนึงเขาปัดออกมาอย่างนี้นะมันไม่ใช่นะคะมันจะต้องปัดเข้าหากันมองดูแล้วงานมันจะสวยนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาเข้าซิปค่ะได้ดูการเข้าซิปซ่อนไปพร้อมกันคนเดียวตีนผีหายอ่ะ
โมยตีนผีเขาจีนผีเรามีเป็นกระลุดกระลุดนะคะไม่ต้องกลัวเราใช้ตีนผีข้างเดียวนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะวางซีดให้มันโค้งๆลงมาแบบนั้นเราต้องวัดให้สองฝั่งมันเท่ากันนะคะถ้าเราวางอย่างนี้แล้วมันไม่ได้กันนะคะเราต้องเข้าขอบใหม่นะคะจุดกลับรถตรงนั้นจนมัน
นี่ยนะคะคือเราจะถ้าเราต้องการให้ขอบมันให้ขอบเอวมันกระชับนะคะอันนี้มันเป็นขอบตรงมันก็เลยทำให้มันกระชับยากนะคะเราก็จะตีเส้นซิปขึ้นมาแบบนี้นะคะให้มันเป็นโค้งๆนิดๆนะคะแล้วเราก็วนหัวเลยนะคะการวนหัวนะคะตรงนี้จะต้องเรียบนะคะตรงนี้ก็เรียบนะพอเราวนหัวเสร็จเราก็กลับเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทับเส้นขอบกันนะคะการทับเส้นนี่เราจะต้องดึงข้างล่างนะคะไม่ใช่ดึงจนสุดนะคะดึงข้างล่างดันข้างหน้านะคะดึงแค่ให้มันเรียบนะคะไม่ใช่ว่าดึงตะบี้ตะบันดึงเนี่ยการทับเส้นอย่างเงี้ยมือใหม่จะทำไม่ได้นะคะมันจะบิดการทำงานนะคะเราจะไม่ล้างผ้าไว้อย่างนี้นะคะเราจะปล่อยมือสบายสบายให้มันไปข้างหน้าอ
อันนี้คือหูบแล้วนะคะทีแรกมันจะบานเปิ้งๆรู้จักไหมคะบานเปิ้งๆบานเปิ้งๆออกเลยอันนี้คือมันหูบแต่อย่างเงี้ยมันจะเก็บยากนะคะเพราะว่าเอวมันจะต้องใหญ่แต่อันนี้คือตัวนี้คือเอวไม่ใหญ่เอวไม่ใหญ่แต่เอวบานแล้วก็ตรงนี้ใหญ่ใหญ่หมดเลยนะคะลูกค้าคือใส่หลวมโค้งเข่งเลยชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะเข้าไปกดติดตามช่อง YouTube เทคนิคงานซ่อมผ้านะคะเดี๋ยวเราจะวางลิงก์ช่องไว้ให้ในคอมเมนต์นะนะคะบ๊ายบาย